ที่ได้ปฏิบัติเจริญกรรมฐานภาวนาที่เราได้ปฏิบัติมาทุกวันทุกวันการปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตของเรานี่เราควรเอาใจใส่ให้ความสำคัญในการปฏิบัติคนเราเกิดมามีชีวิตเป็นอยู่ถ้าไม่รู้ธรรมไม่มีการปฏิบัติธรรมแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหวังได้ที่เราว่ามีที่เราว่าให้เกิดความสุขสิ่งเหล่านั้นทำให้เราหลงทำให้เรามัวเมาเป็นเหตุให้จิตใจไม่ฉลาดเพราะฉะนั้นจิตที่ไม่ฉลาดนี้จึงได้ประสบผลที่เกิดขึ้นตามมาคือทำให้ทุกข์ใจทำให้น้อยใจทำให้เสียใจมีเรื่องกระทบกระเทือนใจอยู่เสมอทั้งที่เราทั้งหลายพยายามใช้วิธีแก้ไขปัญหาเรื่องเศร้าใจเรื่องกระทบกระเทือนใจเรื่องทุกข์ใจก็ไม่มีใครสามารถที่จะแก้ได้ไม่ใช่แต่เฉพาะพวกเราในปัจจุบันนี้เท่านั้นแม้แต่ในอดีตที่ผ่านมาทุกคนที่เกิดมาแล้วก็ล้วนแต่ได้ประสบด้วยกันทั้งนั้นปัญหาชีวิตมีวิธีอย่างเดียวเท่านั้นที่จะสามารถทำให้ปัญหาชีวิตของเรามั่นคงและมีประโยชน์คือการประพฤติธรรมเพราะธรรมนั้นสามารถทำบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติให้ได้สำเร็จประโยชน์ทำให้จิตใจมีความรู้ความฉลาดความสามารถในการรักษาตัวของเราให้พ้นจากเวรให้พ้นจากภัยให้พ้นจากความเสียใจและเศร้าใจและความทุกข์ใจได้อาศัยเหตุนี้ปราชญ์ในสมัยโบราณจึงได้ประกาศอุทานว่าที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้ามีพระสงฆ์เจ้านี่แหละเป็นที่พึ่งอันประเสริฐปฏิเสธอย่างอื่นหมดพึ่งไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะอย่างอื่นนั้นไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาชีวิตอันความเศร้าใจความกระทบกระเทือนใจความเสียใจความทุกข์ใจความพลาดพลาดจากสิ่งที่รักที่ชอบใจให้ได้ความเบิกบานและสงบสุขได้ยิ่งถ้าหากเราทั้งหลายไม่มีธรรมะเข้าไปช่วยเหลือเราก็จะหมกมุ่นด้วยความไม่รู้หมกมุ่นด้วยความหลงหมกมุ่นด้วยความเข้าใจผิดเพราะสิ่งที่มีอยู่ในโลกนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่สังขารปรุงขึ้นหลอกให้เราทั้งหลายหลงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในโลกจึงมีการจัดระเบียบเพื่อเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติ
จึงมีธรรมะเข้าไปช่วยเหลือธรรมะประจำโลกนั้นก็มีอยู่เช่นก็จัดระเบียบเหมือนให้มีพ่อบัญญัติขึ้นคนที่ให้กำเนิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องตั้งระเบียบขึ้นมาเพื่อจะได้เคารพเพื่อจะได้นับถือว่าบุคคลคนนี้เป็นพ่อโดยฐานะที่สนุกบำรุงเลี้ยงลูกมาแล้วก็มีขนบธรรมเนียมเราต้องเชื่อฟังต้องเคารพนี่เป็นธรรมที่มีอยู่ประจำโลกมันอยากป้าหน้าอาซึ่งถือว่าเป็นญาติผู้เกิดภายหลังก็แสดงเคารพเชื่อฟังเพื่อให้เป็นเครื่องรักกันผูกมิตรภาพในทางจิตใจผู้ใหญ่จะได้เมตตาสงสารปรารถนาปกปักคุ้มครองรักษาผู้น้อยก็จะได้เป็นเหตุมีความเคารพเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อยให้เป็นธรรมขึ้นมาจึงมีการบัญญัติที่บัญญัติน้องขึ้นมาเพื่อให้เคารพนับถือเชื่อฟังกันตามระดับเป็นระเบียบธรรมเนียมประจำโลกจึงอยู่ร่วมกันอย่างผูกแผ่นแน่นหนามีความสุขมาตามระดับจึงมีการบัญญัติมีครูมีอาจารย์เพื่อจะแสดงความเคารพแสดงความนับถือในหมู่ชนผู้ที่ให้ศิลปะวิชาความรู้ให้ได้ความรู้ความฉลาดนี่มีธรรมขึ้นมาเพื่อบริหารเพื่อปกครองเพื่ออยู่เป็นหมู่เป็นพวกเป็นคณะอันนี้มีอยู่ประจำโลกถ้าบุคคลผู้ใดตั้งอยู่ในธรรมประจำโลกมีความหิริความละอายไม่กล้าทำความไม่ดีตามขนบธรรมเนียมที่เขาเชื่อถือเคารพกันมาตามระดับแล้วตั้งอยู่ในความสะดุ้งกลัวต่อสิ่งที่ไม่ดีเมื่อสร้างขึ้นแล้วความไม่ดีนั่นจะมาเป็นสมบัติของตัวเองมีความพยายามละในสิ่งนั้นๆนี้จะมีธรรมที่ส่วนช่วยเหลือให้เกิดความสุขถ้าบุคคลยึดธรรมเหล่านี้มาประพฤติปฏิบัติไม่ทอดทิ้งแล้วก็จะได้รับความสุขอีกส่วนหนึ่งนอกจากนั้นตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้อุบัติตรัสรู้แล้วในโลกพระองค์ทรงประพฤติธรรมเลือกธรรมได้ปรากฏแจ้งประจักษ์พระองค์ได้บรรลุธรรมอันสูงสุดเป็นอริยธรรมธรรมที่ไม่มีค่าศึกแก่บุคคลผู้ได้บุคคลผู้ถึงแล้วอาศัยพระมหากรุณาเที่ยวแนะนำสั่งสอนประกาศธรรมนั้นเหมือนจะเป็นดวงประทีปส่องหนทางสำหรับบุคคลผู้ตาดีให้เห็นหนทางดำเนินชีวิตของตนให้ราบรื่นทั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่หลีกออกจากทางหรือดำเนินไปในตามทางเราทั้งหลายจะไม่มีภัยในชีวิตของเราเลยชีวิตของเราจะต้องราบรื่นอยู่ตลอดฉะนั้นผู้รู้ทั้งหลายจึงเป็นห่วงกลัวพวกเราทั้งหลายไม่รู้จักหนทางกลัวพวกเราทั้งหลายผู้เกิดมาสุดท้ายภายหลังเดินผิดทางอันเกษมจากโยคะอันปลอดภัยท่านจึงพยายามรักษาทำค
รมสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เพื่อให้หมดจดสะอาดบริสุทธิ์ให้เราทั้งหลายได้ศึกษาและประพฤติปฏิบัติเป็นมรดกตกทอดมาถึงเราทุกวันทำวินัยคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นสมบัติอันล้ำค่าถ้าหากว่าสูญอันตรธานไปแล้วไม่สามารถที่จะไปหาได้อีกแล้วไม่มีใครสามารถจะสร้างขึ้นแต่งขึ้นได้ตามลำพังจิตใจของเราเองล้วนจะเป็นธรรมะจากพระโอษฐ์พระโอษฐ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงแม้ว่าจะเป็นตัวหนังสือในใบลานหรือจะเป็นอยู่ในเทปในที่ท่านแสดงออกมาจากอันไหนก็ตามแต่ล้วนแต่เป็นประทีปจากพระโอษฐ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเครื่องส่องทางให้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาตามลำดับไม่มีใครสามารถจะตรัสรู้เองบรรลุเองมาพูดได้เองมาพาปฏิบัติได้เองเลยล้วนแต่เป็นระเบียบแบบแผนของพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งนั้นเราทั้งหลายนับว่าเป็นผู้มีโชคดีที่ได้มีพระเทศสองทางเราไม่ควรจะหลับตาต่อเมื่อมีสิ่งส่องให้เราสว่างแล้วควรเดินตามแล้วก็เดินตามทางเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของเราและเพื่อประโยชน์แก่โลกและเพื่อประโยชน์แก่ญาติเรียกว่าอัตถจริยาเพื่อประโยชน์แก่เราเองด้วยโลกัตถจริยาปฏิบัติเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกญาตัตถจริยาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ญาติทายาทของเราลูกเราดันได้ตามนี้ลำดับชื่อว่าเราทั้งหลายเกิดมาได้ทำประโยชน์ชีวิตไม่เป็นหมันเสียเปล่าการเข้ามาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดยืนตรงอยู่ในกลางทางคือธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วางไว้ให้เราดำเนินปฏิบัติคือรักษากายของเราให้อยู่ในทางกล่าวคือศีลให้อยู่ในทางกล่าวคือทานเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการปฏิบัติที่ปลอดภัยที่ไม่มีภัยและไม่มีเวรถ้าใครเป็นผู้มีนิสัยชอบสงเคราะห์ทำบุญให้ทานการกุศลจิตของบุคคลผู้นั้นก็เป็นกุศลใครเล่าจะรังเกียจบุคคลผู้นั้นพูดทางการกุศลแต่ที่ทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นจากทางอื่นที่เราทั้งหลายยังปกปิดไม่ได้มันรั่วไหลในทางอกุศลเข้ามาแต่เราได้ปกปิดในการรักษาศีลคือรักษาใจของเราให้ถูกต้องตามทางให้เราอยู่ในทางและรักษาวาจาคำพูดของเราให้อยู่ในทางและมาทำสมาธิอบรมจิตใจของเราให้มีสติให้มีหิริให้มีโอตตัปปะคือให้มีความละอายต่อบาปให้มีความสะดุ้งกลัวต่อบาปแล้วพยายามละเว้นสิ่งที่เป็นบาปคำว่าเป็นบาปเป็นชื่อของกรรมชนิดหนึ่งที่มีเจตนาขึ้นในจิตที่จิตไม่ฉลาดมีความปรารถนาต้องการความสุขแต่จิตไม่ฉลาดนั้นเลือกไม่ได้เมื่อกระทำและเมื่อพูดลงไปแล้วแทนที่จะได้ความสุขรับได้ความทุกข์เหมือนกับคนไม่ฉลาดลงทุนค้าขายเพื่อจะได้ผลกำไรทำไปแล้วมีแต่ขาดทุนขาดทุนนะยิ่งต่ำร้ายกว่าไม่ลงทุนไม่กระทำชั้นใดก็ดีบุคคล
ผู้ยังไม่ได้ฝึกอบรมยังจิตใจให้ฉลาดทำด้วยความไม่ฉลาดแล้วย่อมมีเวรมีภัยเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นการกระทำไม่ดีเพราะฉะนั้นท่านจึงพยายามแนะนำคำสอนในเราทั้งหลายบำเพ็ญกุศลเพื่อยังจิตของตนให้มีความรู้ความฉลาดในการที่เราจะเลือกการดำเนินเดินไปถึงจุดหมายปลายทางคือความพ้นจากทุกข์เพราะฉะนั้นการรักษาศีลก็เป็นกุศลธรรมเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราให้ฉลาดในการรักษากายของเราในการรักษาวาจาของเราให้อยู่ในร่องในรอยอันดีงามในการทำสมาธิเป็นเครื่องรักษาจิตใจของเราให้อยู่ในคุณธรรมคุณสมบัติให้จิตใจได้มีโอกาสดูรู้เห็นอารมณ์ที่ไม่ดีเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงด้วยวิธีสอดส่องดูใจของเราและได้รู้จักสิ่งที่ดีเพื่อจะได้เพิ่มพูนบำเพ็ญให้มีเพราะสิ่งที่ดีนั้นจะมีอุปการะคุณแก่จิตใจเมื่อเราได้สิ่งที่ดีไว้ในจิตในใจอันเป็นกุศลแล้วบุคคลผู้นั้นย่อมเป็นผู้เจริญไปด้วยความสุขสิ่งที่ดีที่กล่าวมานี้ก็คือการอบรมสมาธิเพื่อทำจิตใจของเราให้สงบเมื่อจิตใจของเรามีสติสำรวมระวังได้รับความสงบจากการฝึกการอบรมแล้วความผ่องแผ้วของจิตใจความผ่องใสของจิตใจก็ย่อมปรากฏขึ้นมาในบุคคลผู้นั้นทันทีความรู้ตัวว่าจิตใจของเราดีจิตใจของเราสงบผ่องใสสะอาดก็ปรากฏขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นใจประจักษ์ด้วยตนเองถึงแม้ว่าใครจะไม่บอกก็ตามเราก็รู้ว่าจิตใจของเราได้รับความสุขเหมือนกับเรามีโรคเกิดขึ้นในร่างกายของเราเมื่อเรารับประทานยาไปแล้วยานั่นไปบำบัดโรคเมื่อโรคหายไปแล้วถึงหมอไม่บอกเราก็รู้ว่าโรคนั้นมันหายไปแล้วเพราะอะไรเพราะไม่มีทุกข์ไม่มีการเจ็บปวดเหมือนกับโรคยังมีอยู่ร่างกายมีความรู้สึกเป็นปกติชั้นใดก็ดีเมื่อจิตใจของเราสงบแล้วเราก็รู้สึกเพราะมันมีความสุขเพราะมันเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกับจิตที่ยังไม่สงบจิตที่ยังไม่สงบนั่นมีรสชาติอย่างไรความเป็นอยู่อย่างไรเราก็เคยไม่สงบมาแล้วเมื่อจิตใจของเราสงบมีรสชาติอย่างไรมีรู้สึกอย่างไรเราก็ทราบดีเหมือนกับเราทำงานเหนื่อยความเหนื่อยเป็นอย่างไรเมื่อเราอยู่พักผ่อนอาบน้ำรับทานอาหารมีเรี่ยวแรงขึ้นมาเราก็รู้อีกเพราะลักษณะอาการที่เป็นอยู่มันเปลี่ยนไปชั้นใดก็ดีการปฏิบัติก็เช่นเดียวกัน
เราไม่ต้องเป็นห่วงกลัวจะไม่รู้กลัวจะไม่เห็นกลัวจะไม่เป็นไม่ต้องเป็นห่วงขอให้ทำบางคนภาวนาจิตใจไม่สงบก็เข้าใจตัวเองว่าเป็นคนบุญน้อยวาสนาน้อยภาวนาไม่เห็นได้อะไรก็เลยไม่มีความเพียรพยายามไม่มีกำลังใจที่จะตั้งใจปฏิบัติต่อไปแท้ที่จริงนั่นการภาวนานั่นถึงสงบไม่สงบมันก็เป็นบุญเพราะการกระทำเพราะความเพียรเพราะการปฏิบัติเป็นเครื่องสะสมบุญสะสมคุณงามความดีที่เราปฏิบัติต่อเนื่องทุกวันทุกวันกุศลความดีที่เราปฏิบัตินั่นสะสมไว้ในจิตในใจคืบคลานไปตามลำดับถึงแม้ว่าจะไม่ปรากฏก็ตามแต่ความรู้ความเข้าใจในจิตใจของเราย่อมเกิดขึ้นเราจะได้รู้ได้เห็นว่าจิตใจของเราเมื่อเวลาไม่สงบจะได้รู้ว่าไม่สงบเวลาจิตใจเราหลงก็จะได้รู้ว่าจิตใจของเราหลงจิตใจมัวเมาในเรื่องอะไรเราก็จะได้รู้ตัวว่าจิตใจของเราความรู้ตัวนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากเรามีช่องทางที่จะฝึกอบรมเราได้ถ้าเรารู้ตัวเมื่อทำปฏิบัติไปแล้วก็จะมีวันหนึ่งจิตใจของเราสงบให้เราได้รู้ได้เห็นได้รับความเข้าใจมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสตามลำดับเพราะบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการภาวนาถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นแต่มันก็เป็นกองบุญที่อยู่ในจิตใจอุปมาเปรียบเหมือนยอดไม้หรือผลไม้หรือดอกไม้ที่มันขยายตัวเติบโตไม่ได้คืบคลานมาให้เราเห็นเลยมันสะสมของมันขยายตัวของมันเรามองไม่เห็นเหมือนกับมันอยู่นี่เฉยๆแต่หลายวันหลายวันมาค่อยปรากฏขึ้นโตขึ้นตามลำดับจนสามารถเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมนุษย์ทั่วโลกที่มันเคลื่อนออกโดยตามันเห็นมันขยายตัวเลยฉันใดก็ดีเราปฏิบัติถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นเพราะจิตใจของเรายังไม่ละเอียดพอที่จะมองเห็นถึงแม้ว่ามีอยู่เป็นอยู่ได้อยู่แต่เราก็ยังไม่รู้เพราะจิตใจของเรายังไม่ละเอียดพอแต่อาศัยความเชื่อในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้วางไว้ดีแล้วเมื่อเราปฏิบัติไปจนจิตใจของเรามีความฉลาดมีความรู้ละเอียดพอแล้วเราจึงกลับดูได้เข้าใจได้เหมือนกับเด็กๆ เข้าโรงเรียนใหม่ๆกำลังเรียนพยัญชนะอยู่ก็ยังไม่รู้ยังไม่ได้อะไรอ่านแต่พยัญชนะอยู่ยังไม่เป็นภาษายังไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวต่อเมื่อเขาสะสมความรู้รวบรวมกันแล้วได้มากขึ้นมากขึ้นก็สามารถสื่อสารติดต่อรู้เรื่องรู้ราวมาตามลำดับการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันแรกก็เป็นธรรมดาไม่ว่างานใดๆต้องมีอุปสรรคต้องมีขัดข้องโดยปกติจิตใจของเราแล้วจะไปตามปกติธรรมดาอยู่ในสภาพเดิมที่ไม่รู้อะไรเมื่อเราต้องการความรู้ต้องการความดีแล้วเราจะต้องอาศัยฝึกอบรมเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเพราะโดยธรรมดาคนเราเกิดมาที่แรกไม่มีใครรู้อะไรเป็นพื้นฐานเหมือนกับสัตว์ทั้งหลายทั่วไปแต่มนุษย์นี้
ป็นสัตว์ที่มีจิตใจสูงสามารถที่ฝึกอบรมได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ต้องการสร้างบารมีพระองค์ก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์บางทีพระองค์อยู่ในชั้นพรหมหรือในชั้นเทวดาชั้นใดชั้นหนึ่งจะไปสร้างบารมีในชั้นนั้นไม่ได้เช่นวันหนึ่งชาติพระองค์ก็อธิษฐานลงมาเมื่อพระองค์ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่มาสร้างคุณงามความดีในมนุษย์โลกเพราะมนุษย์นี่ฝึกฝนได้เมื่อปรนิเต็มแล้วพระองค์ก็มาตรัสรู้ในอัตภาพอันเป็นมนุษย์คือเหมือนกับพวกเราและพระองค์สั่งสอนวางศาสนาไว้ในหมู่มนุษย์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์แต่อดีตก็ล้วนจะได้อัตภาพเป็นมนุษย์ทั้งนั้นได้ตรัสรู้ธรรมรู้ธรรมบรรลุธรรมและก็สอนประชาชนชาวมนุษย์โลกนี่แหละเป็นพระอรหันต์อรหันต์สาวกอุบาสกอุบาสิกาเป็นจำนวนมากศาสนาก็อยู่ไว้ในพวกเราเป็นหลักฐานที่ฝุดแข็งแน่นามมั่นคงเป็นศาสตร์ดาแทนคือธรรมวินัยนี่เป็นพระศาสดาแทนเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึงเข้าใจว่าเราสามารถปฏิบัติได้อบรมได้ถ้าหากเรามีความเพียรพยายามเพื่อพ้นจากทุกข์ไปได้ถึงความสุขที่แท้จริงเพื่อได้ถึงความสงบผ่องใสบริสุทธิ์ควรพยายามอบรมจิตภาวนาด้วยอาศัยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสตั้งใจปฏิบัติจริงๆแล้วเราก็จะได้คืบความก้าวหน้าชีวิตของเราเข้าสู่ความดียังจิตใจของตนของเราให้ฉลาดสะอาดทองใสหมดจดจะได้ถึงความสุขที่แท้จริงถ้าเราไม่มีการริเริ่มต้นแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะก่อตัวขึ้นเป็นหลักเป็นฐานในให้มั่นคงในทางกุศลธรรมได้เลยถ้าเราปล่อยให้เวลาล่วงไปล่วงไปหมดไปก็ปล่าถ้าเราเริ่มตั้งต้นได้แล้วเราก้าวไปทุกก้าวทุกก้าวเราก็เคลื่อนขยับเข้าไปใกล้ทุกทีทุกทีใกล้ทางที่พ้นจากทุกห่างไกลออกจากทุกทุกวันทุกวันฉะนั้นเราทั้งหลายคนพยายามตั้งใจดังได้บรรยายมาสมควรแก่เวลาหยุดติดแต่เพียงเท่านี้ต่อไปนี้ให้ภาวนาต่อไปอีกระยะหนึ่งสมควรแก่เวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน